รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนี่จิ๊บวันนี้เรามาถ่ายรายการไม่ใช่หรอทำไมต้องให้แต่งตัวเลยจัดเต็มขนาดนี้ด้วยเนี่ยเอาพี่เพื่อความจัดจ้านด้านแฟชั่นเนี่ยเราก็ต้องเต็มเบอร์นี้แหละเอ้ยมาดามเอเมอร์เซียถึงแล้วค่ะ Let's go ไปก็ไปสู่รายการ Dress My Love ชุดนี้พี่จัดให้รายการนะคะที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความรักค่ะของคู่รักผ่านการแต่งตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่แฟนหรือว่าคู่ที่แต่งงานแล้วก็ตามค่ะและเมื่อพูดถึงการแต่งตัวครับนอกจากเราจะได้เห็นมุมมองในเรื่องของแฟชั่นเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วนะครับเรายังได้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยเอาใจใส่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆมากแค่ไหนแล้วคู่ทั้งสองคู่ที่มาวันนี้บอกเลยเรื่องการแต่งตัวของเขาสุดที่สุดคนในวงการรู้หมดเอาเป็นว่าอย่างนี้อะไรท่านผู้ชมอยากรู้แล้วว่าทั้งสองคู่ที่จะมาเนี่ยแซ่บแค่ไหนเรื่องการแต่งตัวมาพบกับคู่แรกกันเลยค่ะคู่แรกนี่ต้องบอกเลยว่าแฟชั่นของเขาคือเนี่ยว้าวมากที่สุดของที่สุดนะครับเชิญพบกับนะฮะคุณโทนี่รากแก่นและแก้วจริญญาครับคู่แรกโทนี่รากแก่นผู้ชายสายแฟชั่นสุดคูลมากับคู่มั่นสาวป้ายแดงแก้วจริญญานักร้องมากความสามารถโอ้ยจ้าโอ้โหเชิญพบกับคู่ที่2ได้เลยครับพลอยหอวังและทูศิราชครับและคู่ที่2แฟชั่นนิสต้าสุดชิคพลอยหอวังที่มาพร้อมแฟนหนุ่มมาสเซอร์ทูศิราชที่ผ่านงานแสดงและงานถ่ายแบบมามากมายเฮ้ยเป็นไงบ้างทุกคนสบายดีนะคะสบายดีคุยกับใครอ่ะคุยกับใครโทษโทษเพิ่งเห็นพักเครื่องเพิ่งเห็นเซตพักเครื่องอันนี้ของ Too Many Ugly Clothes นะคะของคุณมาแบรนด์ตัวเองค่ะอ๋อเหรอมันคืออะไรมันคือกระเป๋ามันคือกระเป๋าแต่ว่าในกระเป๋ามันจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นพักเครื่องแทนที่จะเป็นพักเครื่องเป็นแมวเราชอบแมวกันก็เลยหลวงพ่อแมววัดหมาประมาณนั้นแหละคิดสภาพผมแขวนหลวงพ่อแมวลองดูลองดูจริงยากมากเลยนะสองคนเนี่ยเฮ้ยจริงเลยเอานี้ไปใส่ด้วยขอหนามหนามด้วยขอหนามเฮ้ยพี่เบือกอะไรอยากบอกพี่เบือกว่าถอดคืนเขาไปเถอะถอดคืนเขาไปเถอะเอาจริงๆนะบอกเลย4คนเนี้ยแต่งตัวเนี่ยถ้าใครคิดจะแต่งตามเนี่ยยากที่สุดละเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นด้วยว่าทั้งสองบ้านนี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาแต่งตัวให้กันและกันบ้างหรือเปล่าอยากเห็นเหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างกับคู่แฟนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับภารกิจแรกกันเลยครับ Dress My Love กับคู่แรกพี่โทนี่กับน้องแก้วครับและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นบ้านของหนุ่มสายแฟร์อย่างคุณโทนี่รากแก่นที่ไม่เคยมีรายการไหนได้เห็นมาก่อนชักอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าเสื้อผ้าแฟชั่นของบ้านเขาจะเยอะและแน่นแค่ไหนฮัลโหลฮัลโหลพี่โทนี่กลับมากรุงเทพแล้ว
มีเรื่องจะรบกวนนิดนึงช่วยหาชุดให้หน่อยได้ปะคือพอดีไฟมันดีเลย์มากแล้วก็แบบเหมือนมันหาชุดไม่ทันแล้วตอนนี้พี่มดก็อยู่ด้วยอ่ะเออเลยไม่มีคนหาให้เลยอ่ะเอาเป็นชุดพี่โทเลยนะฮะชุดเราเลยเหรอเออก็เดี๋ยวชุดอะไรเดี๋ยวพิมพ์ไลน์มาบอกแล้วกันนะโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวส่งมานะกูยากนะต้องเอาเสื้อผ้าของพี่โทด้วยเหรอชุดแรกไปซ้อมเต้นแล้วชุดผู้ชายเนี่ยนะไปใส่ซ้อมเต้นหลายชุดจังเลยอ่ะหลายชุดจังเลยอ่ะโอเคชิวพี่โทนี่สำหรับโจทย์วันนี้นะต้องทำให้ได้นะคะพี่โทรู้สึกยังไงบ้างพอได้โจทย์มาจากแก้วปุ๊บง่ายครับเฮ้ยหุ่นเขาดีหุ่นเขาดีใส่อะไรก็ได้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 นี่นี่คุณนี่ปากมุ้งเลยเหมือนพี่โทตบหน้าตบหน้าเราความยังไงไม่รู้พี่โทตบหน้าดิฉันด้วยเออแล้วอีกโจทย์นึงที่บอกว่าแต่งตัวไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วระบุด้วยว่าแถวอารีเวลาเข้าไปกับเพื่อนเขาชอบแต่งแบบมีความเป็นผู้หญิงนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาชุดที่เราชอบลองที่บ้านแบบใส่แบบผู้หญิงหน่อยใส่แบบผู้หญิงหน่อยคุณล้อเล่นคุณแก่ล้อเล่นล้อเล่นตาเหลือกเลยไปจัดกันต่อเลยครับคือเขาให้หาชุดไปซ้อมเต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าเราลองเสิร์ช reference ไปดีกว่าเพราะว่าบางทีผู้หญิงซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีสไตล์ที่แบบเผื่อเขาถ่ายด้วยเผื่อเขาถ่ายเก็บไว้ด้วยเราก็เลยจะเสิร์ชหา Blackpink นะฮะแต่เล่นแบล็คพิงค์นะโอ้โหราวเนี้ยเดี๋ยวพี่โทรไลน์เสือนี่อยากไปลื้อมากอยากได้ทั้งราวเลยอ่ะแต่พอเข้าจริงยากอ่ะแก้วเขาจะมีสไตล์ของตัวเองด้วยไงแล้วถ้าเกิดเขาใส่แล้วมันไม่มั่นใจอ่ะเขาจะว่าเราได้เฮ้ยไลน์สกอตอ่ะก็ได้อยู่ซ้อมเต้นได้ไหมไลน์สกอตได้อยู่ก็ใส่เป็นเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆแบบเต้นแบบคล่องตัวอยากเห็นแก้วใส่ชุดนี้ซ้อมเต้นนะฮะได้ปะอันนี้เป็นหนึ่งในชุดที่เลือกแล้วอันน่ารักอันนี้น่ารักทีนี้น่ารักลายเสือกับลายสก๊อตซ้อมเต้นซ้อมเต้นหรือจะออกแนวสปอร์ตไปเลยดีกว่าออกแนวชุดวอร์มเลยดีไหมวอร์มเลยดีกว่าวอร์มขายของหน่อยของที่ร้านนะแล้วก็กางเกงนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเข้าชุดไปเลยดีไหมโอเคเรามีฮูดดี้แล้วเรามีเสื้อวอร์มแล้วเราเอาเสื้อบอลไปให้ใส่ดีกว่า reference Blackpink ที่เสิร์ชไปเมื่อกี้ก็คือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุดฟุตบอลเลยครับ อยากดูใช่ลองดูครับได้แล้ว3ชุดไปอีกอันนึงคือชุดไปกินข้าวกับเพื่อนแบบสบายๆที่ซอยอารีแต่อันเนี้ยคือเหมือนเข้าไปอยู่ในร้านเสื้อผ้าที่มีครบทุกอย่างเหมือนร้านเสื้อผ้าญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเราก็จะเลือกเป็นกางเกงแบบสไตล์แบบขาสั้นที่เป็นหูรูดแล้วกันเนาะแล้วก็เสื้อยีนมันอยู่ด้วยกันได้เหรอหูรูดกับเสื้อยีนเขาจะใส่ไม่ได้ไงครับอ๋อมันจะได้แบบเอวไม่มีปัญหาเฮ้ยโอ้สบายสบายใช่ไหมเบาๆสบายสบายโอ้โหไม่สบายเนี่ยหมวกอ่ะผมว่าหมวกต้องแบบเบาๆแบบเพราะว่าเขาอาจจะอยากได้ความเป็นส่วนตัวเวลาไปเดินที่นั่นอะไรเงี้ยก็ต้องให้มันไม่เด่นมากว่านี้น่าจะได้อยู่ไม่เด่นดู นี่ตัวนี้ครับตัวนี้ดีไหมครับเป็นเสื้ออย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเราหาเข็มขัดให้เขาใส่ฟึบเป็นกระโปรงครับน่าจะได้นะโอเคฮะคิดว่าเขาน่าจะมีรองเท้ามาเองนะครับหลังรถเคยเห็นนะว่าเขามีรองเท้าผ้าใบมีรองเท้าส้นสูงอะไรพวกนี้เฮ้ย ผมเปลี่ยนใจแล้วใส่เสื้อยืดผมจะหาไซส์เล็กๆหน่อยข้างในนะครับแล้วก็ใส่สูททับเนี่ยตรงนี้มันแคบไปนิดนึงเดี๋ยวขอลองเอาไปกางดูข้างล่างดูว่า
สุดท้ายแล้วเราจะไปจบที่ชุดไหนนะฮะไป let's go let's go let's go อิจฉาทำไมอ่ะดูพี่โทเขาแบบใส่ใจใส่ใจใส่ใจลงรายละเอียดในการเลือกว่าแบบเฮ้ยแบบนี้แบบนี้รู้หมดอย่างแฟนหนูเนี่ยมันไม่ใส่ใจมันไม่รู้ผู้ชายนอนอยู่บนห้องอีกคนมันยังไม่รู้เลยใส่ใจอันเนี้ยรู้แล้วไม่ได้นะพอเห็นพี่โทเขาตั้งใจเซตให้ขนาดนี้แล้วอ่ะรู้สึกไงบ้างนี่ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเลือกไว้เยอะมากแต่อันนี้ต้องบอกก่อนแก้วรู้แล้วใช่ไหมว่าพี่โทเวลาเขาอยู่ในตู้เสื้อผ้าเขาจะพูดคนเดียวเขาคนเดียวใช่เขาจะโอ้ยอะไรเงี้ยมุมใหม่มุมใหม่อยากรู้เหมือนกันว่าพอแก้วเห็นแล้วอ่ะแก้วจะเลือกยังไงจะจบยังไงไปจัดกันต่อเลยฮะพี่โทมันไม่ได้3นี่อันนี้สำหรับชุดเต้นครับชุดเต้นเราคิดไว้ว่าน่าจะเป็นแนวฮูดดี้เนาะเป็นแบบใส่ฮูดดี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันมีหลายแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เขาได้ลองครับเลือกดูว่าแบบไหนดีแต่ถ้าเกิดเราต้องเลือกเองในที่สุดแล้วอ่ะเราก็คงต้องเลือกแบบที่มันแบบที่เราชอบแล้วกันนี่จะเลือกไงดีเอาแบบที่เราชอบเออแก้วไม่ต้องเลือกละเดี๋ยวเลือกให้เลยอันนี้ก็คือชุดซ้อมเต้นเบาๆคุณจริญญาเขานะฮะชุดซ้อมเต้นเบาๆของเขาคนธรรมดาใส่ไม่ได้อะชุดนี้ต้องเป็นแบบคนที่แบบหุ่นดีๆยูนิคใส่โมเดลหน่อยอ่ะอันนี้เราได้แล้วชุดไปอารีอันนี้นะน่าจะน่ารักแบบนี้ครับนึกออกไหมแบบรัดมาปุ๊บแต่ว่าเดี๋ยวเราแอบเอาใส่เองเข้าไปข้างในด้วยในแง่แฟชั่นเนี่ยลายชนลายสก็อตแมทกับลายเสือได้ด้วยได้คือเดี๋ยวนี้คือทุกอย่างมันไม่มีอะไรผิดอยู่ที่ความปั้นใจของตัวเองใช่อย่างวันนี้ลายชนลายป่ะนี่แรดใส่เสือใส่เสือยังเข้าเลยได้เลยชักอยากจะรู้แล้วว่าแก้วแต่งออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะไปจัดกันต่อเลยดีกว่าครับโหลจริญญาครับเรียบร้อยแล้วนะครับฮัลโหลพี่โทหนูเลือกอีกชุดนึงฮะมันมีงานคอนเสิร์ตตอนกลางคืนด้วยเดี๋ยวหนูต้องไปแจมเขาอีกชุดนึงเหรอเป็นธีมแบบร็อกนะแล้วก็แบบเซ็กซี่เล็กๆนะเพิ่งจัดชุดเสร็จเมื่อกี้คุณแก้วก็ขอให้จัดชุดเพิ่มอีก1ชุดและที่สำคัญเป็นชุดที่ต้องมีความเซ็กซี่เล่นเอาคุณโทนี่นิ่งไปเลยนะคะช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าร็อกแบบเซ็กซี่สไตล์คุณโทนี่จะเป็นอย่างไรพักสักครู่ค่ะอะไรอย่างนั้นถามเลยพี่โทนี่อยู่ดีวันนึงเนี่ยไปทะเลเงี้ยแล้วแก้มนึกรู้สึกว่าอยากใส่ทูพีซโอ้ยไม่ต้องใส่เลยข้างในเซ็กซี่พอไหม